ดูเหมือนว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะท่าทีของจีนต่อไต้หวันจะแข็งกร้าวมากขึ้นเรื่อยๆมีทั้งเรื่องของการแบนสินค้าทางการเกษตรแบนผลไม้หลายชนิดนะคะทั้งสับปะรดชมพู่แล้วก็น้อยหน่าส่งผลทำให้เกษตรกรของไต้หวันได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักค่ะและต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผู้นำจีนสีจิ้นผิงเขาประกาศนะคะในวันครบรอบ100ปีพรรคคอมมิวนิสต์บอกว่าจะขยี้ไต้หวันให้แหลกถ้าสมมติว่าไต้หวันจะแยกตัวเป็นอิสระมีหนำซ้ำค่ะยังมีการส่งเครื่องบินรบนะคะเข้าไปบินในเขตป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันซึ่งมากที่สุดเห็นจะเป็นเมื่อวานนี้มีเครื่องบินรบบินเข้าไปมากถึง56ลำมากที่สุดเท่าที่มีการกระทำเช่นนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมของไต้หวันนะคะแถลงว่าเครื่องบินรบของจีน56ลำรุกล้ำเข้ามาในเขต ADIC ซึ่งเป็นเขตแสดงตนป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันเมื่อวานนี้ค่ะโดยรายละเอียดของแถลงการนะคะระบุว่าเครื่องบินรบจีนที่ปรากฏในน่านฟ้าของไต้หวันคราวนี้มีอากาศยานศักยภาพสูงหลายประเภทค่ะเช่นเครื่องบินขับไล่ไอพ่น J16 34ลำเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น H6ที่มีความสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์12ลำเครื่องบิน SU-30 2ลำรวมไปถึงเครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำ Y-8 จำนวน2ลำนับว่าเป็นการรุกล้ำที่มีจำนวนเครื่องบินมากที่สุดนะคะนับตั้งแต่ไต้หวันเริ่มสังเกตพบความเคลื่อนไหวในลักษณะนี้จากจีนเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วโดยฝูงบินที่ประกอบไปด้วยอากาศยานรบทั้ง56ลำบินอยู่บนเขต ADIC ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันค่ะสำหรับเขต ADIC คืออะไรนะคะทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐนิยาม ADIC หรือว่า Air Defense Identification Zone ว่านี่คือขอบเขตน่านฟ้าหรือว่า Air Space ที่อากาศยานเข้ามาในเขตนี้จะต้องพร้อมแสดงตนค่ะแล้วก็ต้องระบุตำแหน่งที่อยู่เป็นเขตที่อยู่ใต้การควบคุมการบินนะคะซึ่งกรณีของไต้หวันเขาประกาศเขต ADIC ขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงเจตจำนงค่ะว่าไม่ว่าเครื่องบินรุ่นไหนก็ตามบินเข้ามาในเขตนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินพาณิชย์หรือว่าเครื่องบินทหารก็ต้องแสดงตนด้วยกันทั้งนั้นนะคะโดยสำหรับไต้หวันนี่คือเขตป้องกันภัยทางอากาศอย่างไรก็ตาม ADIC ไม่ใช่เขตน่านฟ้าค่ะรัฐที่ประกาศก็ไม่ได้มีอำนาจอธิปไตยเหนือห้วงอากาศเหมือนกับดินแดนของตัวเองตามที่มีกฎหมายระหว่างประเทศนะคะและยิ่งเป็นการประกาศจากแค่ไต้หวันแค่ฝ่ายเดียวดังนั้นทางฝั่งของจีนเขาก็ไม่เคยยอมรับเขตป้องกันภัยทางอากาศนี้เลยค่ะซึ่งหลังจากตรวจจับเครื่องบินรบของจีนได้กระทรวงกลาโหมของไต้หวันก็ประกาศแจ้งเตือนทางวิทยุให้เครื่องบินลำเหล่านั้นหันลำกลับแล้วก็ออกจากบริเวณ ADIC ทันทีก่อนที่จะเตรียมพร้อมและประจำการระบบขีปนาวุธป้องกันทางอากาศเพื่อเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของจีนและช่วงสายที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีไต้หวันได้เปิดแถลงข่าวค่ะระบุบอกว่าไต้หวันจำเป็นต้องยกระดับป้องกันภัยสูงสุดเพื่อรับมือกับท่าทีที่แข็งกร้าวและการคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆของจีนค่ะ台湾一定要警觉，中国是越来越过分了，世界也都看到中国的一再侵害区域的和平，对台湾的压迫，所以民主阵营的国家都再再提出警告，我们国人要自强，我们也看到蔡总统一直支持国军，我们一定要增强自己，团结一起，增强国力，想要并吞台湾的国家才不敢轻易动武。